กรณีความรักเนี่ยบางทีเนี่ยคบหาดูใจกันได้ไม่นานออกลายซะแล้วพาไปดูกรณีไรเดอร์สาวคนนึงนะคะทนไม่ไหวต้องไปแจ้งความกับตำรวจค่ะหลังจากถูกแฟนหนุ่มที่คบหากันได้3เดือนเนี่ยทำร้ายร่างกายเท่านั้นไม่พอนะคะขณะที่มีเพศสัมพันธ์ก็ยังแอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาคลิปไปแบล็คเมย์อีกต่างหากอะค่ะเธอทนไม่ไหวนะคะก็เลยไปร้องผู้กำกับสน.ตลิ่งชันค่ะสำหรับไรเดอร์สาวรายนี้อายุ29ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกอีก2คนด้วยนะคะเธอพาตัวเองพร้อมกับดวงตาที่เขียวช้ำไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถูกแฟนหนุ่มเป็นไรเดอร์อายุ25ปีคบหากันได้3เดือนทำร้ายร่างกายครั้งแรกเนี่ย11สิงหาคมก่อนถามว่าไปทำอะไรทำไมเขาโมโหขนาดนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ยอมกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยครั้งนั้นเนี่ยแฟนหนุ่มใช้หมวกกันน็อกฟาดหน้าและต่อยอีกหลายครั้งจนเลือดอาบก็เลยไปแจ้งความที่สน.ตลิ่งชันแต่ฝ่ายชายยังไม่หยุดค่ะยังส่งข้อความมาข่มขู่บอกมาเนี่ยมาหาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มาเนี่ยคลิปลับถูกปล่อยแน่นอนเธอจำเป็นต้องไปค่ะเพราะต้องการให้ฝ่ายชายเนี่ยลบคลิปแต่กลายเป็นว่าพอไปถึงถูกบังคับขืนใจและทำร้ายร่างกายซ้ำอีกนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็กลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยข่มขู่เธอเรื่อยมาเรื่อยมากระทั่งล่าสุดค่ะ18ตุลาคมเอาอีกฝ่ายชายบอกว่ามาเนี่ยกลับมาบ้านมาเก็บของออกไปเดี๋ยวนี้สัญญาว่าถ้ามาเก็บแล้วไปเนี่ยจะไม่ทำร้ายอีกกลายเป็นว่าแค่เห็นหน้าฝ่ายชายก็ปรีเข้ามาทำร้ายแล้วทำร้ายจนแขนเกือบหักและยังเอามือบีบคอเธอพยายามจะขืนใจเธอสุดท้ายค่ะเธอทำยังไงรู้ไหมฮะไม่ได้ต่อสู้กับฝ่ายชายนะคุณผู้ชมเอาขวดแก้วตีหัวตัวเองให้แตกกลายเป็นว่าต้องทำร้ายตัวเองเพื่อให้ฝ่ายชายยอมปล่อยเธอออกมาค่ะแต่ลูกชายหนูแล้วลูกชายหนูบอกว่าคนที่ผิดอ่ะคือเขาต้องอายใช่ไหมอ่ะแล้วทุกครั้งเวลาที่เขาทำร้ายร่างกายเราอ่ะที่เขาปล่อยให้เราออกมาคือเขาทำร้ายจนเห็นเลือดออกแล้วสาแก่ใจแล้วมั้งเขาเลยแบบปล่อยเรากลับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยโอ้โหมันหลายเรื่องมันอึดอัดนะฮะไหนจะเรื่องถูกทำร้ายไหนจะเรื่องถูกถ่ายคลิปลับแล้วมีการเอาคลิปลับนั้นไปเผยแพร่ในกลุ่มไรเดอร์อีกเอาไปขายด้วยนะคะ oh. เรื่องนี้ผู้กำกับสน.ตลิ่งชันบอกค่ะว่าคดีนี้เนี่ยมีการสอบปากคำและตรวจร่างกายแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับฝ่ายชายส่วนเรื่องของการเอาคลิปลับไปขายความผิดเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เดี๋ยวจะตรวจสอบปากคำก่อนนะคะว่ามันเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ถ้าพบกระทำความผิดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเพราะมีรายงานค่ะคือผู้เสียหายเขาอ้างว่าผู้ต้องหาเนี่ยเอาคลิปลับไปขาย 12,000 บาทเลยนะคะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะและรวมทั้งคือเราก็ควรจะฟังฝ่ายชายด้วยนะฮะ